สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะกักตัวอยู่บ้านตลอดเวลาเลยเพราะว่าไม่ได้แทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยแต่ว่าบางคนเขาก็อย่างผมเนี่ยโดนแคนเซิลงานถ่ายรูปหมดเลยนะฮะอย่างผมเป็นช่างภาพใช่ไหมงานที่อีเวนต์งานแต่งอะไรก็ต้องยกเลิกไปหมดนะครับสำหรับบางคนเขาก็ยังมีงานทำอยู่นะแล้วก็ต้องไปที่ออฟฟิศเช่นอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งหรือบางคนที่ยังใช้ชีวิตในการเดินทางอยู่นะครับเช่นต้องใช้ลิฟต์สาธารณะต้องไป BTS MRT ต้องไปกดเงินตามตู้ต่างๆมันก็เสี่ยงนะทุกคนนะจะไปยืนเอาแอลกอฮอล์เช็ดอยู่ตลอดเวลามันก็ลืมบางทีนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นครับผมเลยไปนึกไอเดียขึ้นมาได้ครับว่าจะดีไหมถ้าเราแบบว่าไม่ต้องไปสัมผัสกับลิฟต์หรือว่าไม่ต้องไปสัมผัสกับอะไรที่มันแบบเป็นเสี่ยงเป็นที่เสี่ยงสุ่มเสี่ยงอะไรที่เราจะต้องเอานิ้วไปกดนะฮะก็เลยสั่งนี่มาทุกคนนี่มันเป็นถุงยางอ่ะนะทุกคนนะถุงมือถุงนิ้วยางเรียกว่าถุงนิ้วเนี่ยนะทุกคนนะถุงนิ้วก็คือเราเอาใส่ที่นิ้วเราเนี่ยทุกคนมันก็จะแบบนะแล้วก็กดติ๊บทำไงต่อแล้วก็ทิ้งครับทุกคนใช้ได้ครั้งเดียวทุกคนถุงนี้ไม่รู้กี่สิบน่าจะ40-50มี100อันก็คือใช้ได้100ครั้งถูกไหมทุกคนแต่มันก็เป็นถุงมือยางธรรมดาถ้าเราถอดถุงมือผิดวิธีหรือใส่ถุงมือไปแล้วแล้วลืมถอดแล้วไปจับหน้าสมมุตินะสมมุติใส่ปุ๊บแล้วไปจับหน้ามันก็เป็นมันก็ติดเชื้ออยู่ดีใช่ไหมทุกคนมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรใช่ไหมผมก็เลยไปเจอไอเดียนึงมาครับของต่างประเทศเขาทำที่กดลิฟต์ที่กดบัตรที่ใช้กดต่างๆที่ต้องเอานิ้วไปสัมผัสเนี่ยมาในรูปแบบของไฟแช็กเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทำครับเหมือนที่เขาทำนะครับว่าเขาทำกันยังไงไปดูเลยครับถุงยางมือถุงยางนิ้ว จะเรียกว่าอะไรดีวะปอกสวมนิ้วแล้วกันจะได้ไม่ดูแบบอนาจารอะไรมากมันก็เป็นปอกสวมนิ้วอะเที่ยวไว้กดลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คล้ายๆลูกโป่งก็เรียกได้ว่าเป็นลูกโป่งอะเหมือนลูกโป่งเอาไปเป่าเล่นๆได้ก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะทุกคนนะวันนี้ก็เลยจะมาสอนวิธีที่ผมบอกไปครับที่กดลิฟต์ที่กดตู้ที่กดเงินอะไรต่างๆที่ต้องใช้นิ้วจิ้มที่พวกเนี้ยผ่านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ฝรั่งเขาทำกันแล้วผมรู้สึกว่ามันเก่งแล้วมันฆ่าเชื้อได้ทันทีเลยก็คือจับไฟแช็กครับใช้ของแค่นี้ครับเนี่ยฮะใช้ของแค่นี้ทุกคนเชื่อไหมไวรัสเนี่ยมันกลัวความร้อนใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะให้มันเจอคือความร้อนครับก็คือไฟแช็กธรรมดาอันนึงซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับอันที่2เทปพันสายไฟเพราะว่ามันกันความร้อนได้พอสมควรอันที่3คลิปกระดาษแบบนี้ก็ได้หรือว่าเป็นคลิปแบบยาวๆที่แบบมันม้วนๆเป็นกลมๆก็ได้นะครับอันนั้นก็จะดีกว่าจะยาวกว่าหน่อยแล้วก็ครีมครับไอ้เนี่ยเราใช้ได้แค่100ครั้งนะของที่ผมบอก50บาท60บาท40บาทแล้วแต่หาที่ซื้อได้ใช้ได้แค่100ครั้งแต่อันนี้ใช้ได้ยาวๆครับมันร้อนนะครับต้องว่ามันคือไฟแช็กสิ่งนี้เราจะทำกับทุกคนครับก็นี่ครับนำไปแช็กมาไม่ต้องทำอะไรกับไฟแช็กเลยครับเนี่ยเวลาต่อมาจะเป็นไงคือสนิมโอ้โหมันก็จะเป็นโค้งๆแล้วก็ดัดให้มันเป็นตรงๆอย่างนี้นะครับสิ่งต่อมาที่ต้องทำก็คือหยิบไฟแช็กมาแล้วก็เนี่ยฮะเอาไฟแช็กมาใส่เข้าไปเห็นไหมเห็นไหมแล้วกดเข้าไปให้มันลึกนิดนึงให้มันเลยตรงขอบเงินมานิดนึงพอหลังจากนี้ปุ๊บมันจะได้ประมาณนี้นะทุกคนพอนึกภาพออกไหมการทำงานของมันก็คือเอาตรงนี้กดลิฟต์กดตู้กดอะไรแล้วก็จุดไฟเผาซะเชื้อโรคตรงนั้นก็จะละลายใช่ไหมทุกคนก็เอาเทปพันสายไฟพันไปเลยครับเนี่ยแกะพันไปได้เลยทุกคนพันไปที่ขอบก็ได้ครับเพราะไงมันก็โดนเหล็กอยู่แล้วล่ะใช่ไหมล่ะนี่ฮะทุกคนพันไปเลยเห็นไหมแน่นๆนะทุกคนนะหลายๆชั้นหน่อยก็ได้นะหลายๆชั้นหน่อยก็พันไปครับเสร็จปุ๊บบุ้งพอกดเสร็จปุ๊บแล้วก็จุดไฟเลยทุกคนพอไวรัสอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจุดไฟเผาซะเผาไวรัสซะ
ทีนี้รุมแรงนะฮะโทษทีเนี่ยก็จุดไฟเผาไวรัสซะนะฮะนี่นะฮะของ DIY ของผมเนี่ยซื้อ60บาทใช้ได้100ครั้งเองเนี่ยไอถุงยางนิ้วเนี่ยนะครับมันก็ดีนะครับมันก็ดีแต่ว่ามันหาซื้อยากละบอกก่อนอันเนี้ยเห็นไหมว่าเวลาเราใช้กดติ๊ดกันนะสมมติติ๊ดตรงนี้มันก็เลอะแค่ตรงนี้ใช่ไหมเชื้อโรคก็อยู่แค่ตรงนี้ครับเอาเผาซะเนี่ยงี้ทุกคนง่ายง่ายไหมง่ายครับเราไม่ต้องเอามือไปกดติ๊ดเลยแค่นี้เราก็จะรอดจากการเข้าลิฟต์แล้วนะฮะเนาะยิงยาพันแค่นี้ก็แน่นแล้วครับไม่จำเป็นต้องอะไรมากมายฮะเวลาทำเสร็จก็ต่างวันนะทุกคนนะเห็นไหมแค่นี้เชื้อตรงนี้มันก็ตายแล้วทุกคนมันอยู่ไม่ได้หรอกสภาพนี้ร้อนขนาดนี้ลองเอามืออังไฟเปลวไฟดูสิสักสิบวิก็ไม่รอดแล้วร้อนแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเชื้อโรคก็น่าจะตายครับเป็นการสันนิษฐานของผมนะครับ อ่ะเป็นอีกหนึ่งวิธีครับทุกคนที่เอาไว้เลี่ยงการติดเชื้อในลิฟต์โอเคเจอกันในคลิปหน้ากับคุณพ่อ DIY บ๊ายบาย